สวัสดีค่ะชงเจี๊ยบสไตล์อีสานนะคะมันนี่ผ้ามาเฮ็ดปลานิ่มมกหมอได้ค่ะกินกับข้าวเหนียวหอนๆค่ะจำน้ำจำน้ำใส่กระเทียมตะไคร้เนาะพร้อมแดงค่ะพริกแดงค่ะเพิ่มใส่พริกแห้งก็ได้เนาะตอนหลังปลาเนาะหลังข้าวกับเอาเกลือแทนซึมฮอไปเลยเรามาปรุงเครื่องกันได้ค่ะใส่เครื่องสีข้าวตังไปเลยค่ะมีน้ำล้างพวกล้างสากเนาะเราก็จะได้เอาใส่ปรุงเครื่องกันค่ะใส่รสดีไปถ้าพี่เครื่องก็ได้ค่ะใช้มะกรูดนะคะใบต้นหอมฟักซีลาวแล้วค่ะผักทะแยงค่ะใบแมงลักค่ะคนในข่าวกันด้วยค่ะใครสิใส่มือแกแล้วแต่สิใส่มือก็ใส่ถุงมือเนี่ยด้วยค่ะมันสิแสบมือเนาะผิดผิดคนค่ะใส่พริกกระเลียงไปเลยค่ะเอาไปหนึ่งเนาะหนึ่งแล้วก็เอาฝาปิดอีกทีนึงจะเอาฝาซึ่งปิดอีกทีนึงค่ะหนึ่งเนาะเรามาดูกันนะคะสุกแล้วนะนี่ใช้มีดเปิดนะคะเพราะมันจะร้อนมากเลยว้าวสุกแล้วนะคะกับข้าวเหนียวห่อนจำจำจำน้องกับก็ฝากช่องเจี๊ยบสไตล์อีสานน้ำแน่เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้น้ำแน่เด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ